มีรายงานจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับระบุว่าจากการติดตามพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาพบว่าบริเวณความกดอากาศต่ำเนื่องจากความร้อนปกคลุมประเทศไทยตอนบนจะทำให้ประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นอากาศจะร้อนในตอนกลางวันรวมไปถึงร้อนจัดในบางพื้นที่โดยขณะนี้มีลมตะวันออกเฉียงใต้ปกคลุมอ่าวไทยจะทำให้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกและภาคกลางมีลักษณะอากาศมีฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและอาจมีลูกเห็บตกดังนั้นขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังและเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยประชาชนที่ได้รับผลกระทบสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ผู้บริหารท้องถิ่นในพื้นที่ผู้ว่าราชการจังหวัดผ่านทางหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดในพื้นที่หรือทางสายด่วนนิรภัยนะครับหมายเลขโทรศัพท์1784ตลอด24ชั่วโมงเพื่อประสานการให้ความช่วยเหลือโดยด่วนต่อไปครับ